สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะพามาถักดอยลี่หรือลายดอกตัวนี้นะคะจะเป็นกลมๆนะอันนี้เรายังไม่ได้รีดนะคะเดี๋ยวรีดงานเขาก็จะกลมนะวันนี้จะใช้เข็มโครเชต์เบอร์2เบอร์2นะคะของทิวลิปนะคะเข็มเงินทิวลิปเบอร์2แล้วก็ใช้ไหมซัมเมอร์เส้น2เส้นคู่นะคะตัวนี้แต่ใช้2เส้นคู่กันนะหรือเพื่อนๆมีตัวไหนก็ใช้ได้เลยนะคะเข็มก็ปรับเอาตามความเหมาะสมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยค่ะการเริ่มต้นนะคะก่อนถักให้เพื่อนๆแคปหน้าจอไปใช้งานกันเลยนะคะจะได้ทำตามได้ง่ายขึ้นนะคะใช้ไหม2เส้นควบนะคะเป็นไหมวีนัทซัมเมอร์เบอร์16นะคะเริ่มต้นคล้องห่วงเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ทำ X 12หลักนะคะในวงกลมนี้นะคะคล้องได้เป็นวงกลมนะคะสอดเข็มไปในห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกไป1ครั้งเกี่ยวแล้วล็อกแบบนี้นะคะตัวนี้เขาจะต้องดึงได้นะคะดึงรูดได้นะคะก็ไว้แบบนี้ก่อนนะคะเราจะเริ่มถัก X นะคะถัก X 12หลักนะเริ่มโซ่1แล้วถัก X 12หลักนะคะสอดเข็มลงไปในห่วงถัก X หรือคอทอนะคะสอดเข็มลงไปในห่วงแล้วก็จะมี2ห่วงในเข็มแล้วก็รวบพร้อมกันนะคะทั้ง12ครั้งนะคะ2 3 4 5 67 8 9 10 11 12นะคะ12เสร็จแล้วเราก็รูดเขาเข้ามาให้ชิดนะคะเอามือขวาจับไว้นะคะจับตรงนี้แล้วก็ใช้มือซ้ายรูดห่วงรูดปลายไหมนะคะจบแถวนะคะจบแถวด้วยการถักซีที่หลักแรกนะคะแทงเข็มลงไปนะคะที่โซ่แรกที่เราถักไว้นะคะแทงเข็มลงไปแล้วก็เกี่ยวผ่านถักซีเกี่ยวผ่านในห่วงในเข็มนะคะแถวที่2นะคะเริ่มต้นตรงนี้นะเลข14คือให้ถักโซ่14นะคะโซ่14ไป12ครั้งนะคะ12หลักเลยนะทำตามนะคะ1 2 3 5 6 7 8 9 1011 12 13 14นะคะเมื่อได้14หลักแล้วให้ลงให้ถัก X ในหลักถัดไปนะตรงนี้นะคะแทงลงไปแล้วคอทอธรรมดาขึ้นมาหรือถัก X นะมี2ห่วงในเข็มแล้วรวบนะคะแล้วก็โซ่14นะคะ14แล้วก็คอทอธรรมดาในหลักถัดไปนะคะจะมีช่องว่างอยู่นะเสียบลงไปนะคะแทงลงไปแล้วก็ถัก X นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่14ทำทั้งหมด12ห่วงนะคะคอทอธรรมดาบนหลักถัดไปอย่างนี้นะคะ
แทงลงไปเกี่ยวขึ้นมานะคะแล้วรวบนะคะก็จะได้เป็นห่วงๆแบบนี้12ห่วงนะคะทำไปจนรอบนะคะดูแพทเทิร์นประกอบนะจะได้ไม่งงนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนจบแถวนะคะต้องได้12ห่วงนะคะค่ะตอนนี้ได้11ห่วงแล้วนะคะต่อไปวิธีถักห่วงสุดท้ายนะถักครึ่งหนึ่งนะคะโซ่14ครึ่งหนึ่งก็คือ7ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ถักพอ5คอนะคะพอ5คอ1ครั้งพอ5คอก็เหมือนกับพอ1คอนะคะแต่ว่าให้ถัก 1,500 รอบแล้วก็ปลดห่วงทีละ2ห่วงนะคะเดี๋ยวดูวิธีทำค่ะโซ่7นะคะเมื่อได้7แล้ว 1,500 ครั้งนะคะ1 2 3 4 5นะคะนำมาลงกับหลุดนะคะ1 2 3 4 5นะคะจับเอาไว้นะคะนำมาลงกับ X ตัวนี้เลยนะคะ X ถัดไปช่องว่างที่เหลืออยู่ช่องสุดท้ายนะแทงลงไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมานะคะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ตวัดปลายเข็มปลดทีละ2ห่วง1ปลดอีก2 2 3 4 5ครั้งนะคะพอ5คอปลด5ครั้งนะคะสุดท้ายจะเหลือ2ห่วงนะคะก็รวบเลยค่ะนะก็จะเท่ากับโซ่14ที่เราถักไว้นะที่เขาถักแบบนี้ไม่จบด้วยโซ่14ก็เพราะว่าเขาจะให้ห่วงถัดต่อไปแถวต่อไปมาเริ่มถักอยู่ตรงกลางพอดีนะคะนะเนี่ยมันจะเริ่มอยู่ตรงกลางพอดีนะค่ะต่อไปถักแถวต่อไปเลยนะคะแถวที่3แถวที่3คือตรงนี้โซ่เขาจะให้เลข8ไว้เห็นไหมคะโซ่8นะ1 2 3 4 5 6 7 8โซ่8แล้วก็ถัก X ลงในห่วงแถวนี้ง่ายค่ะโซ่ธรรมดาเลยโซ่8ถัก Xโซ่8ถัก X นะคะทำไป12ครั้งนะคะเริ่มโซ่8นะจ๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8นะแล้วก็ไปถัก X นะคะถัก X ลงในห่วงที่เราทำไว้นะอย่างนี้นะคะสอดลงไปในห่วงเกี่ยวขึ้นมามี2ห่วงในเข็มแล้วก็รวบนะจะได้อย่างนี้แล้วนะคะต่อไปก็โซ่8ละ x โซ่8ละ x นะทำไปจนรอบเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนหลักสุดท้ายค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่3นะคะให้จบงานด้วยโซ่4แล้วก็ถักพอ2คอนะคะถักพอ2คอลงในหลักแรกนะคะโซ่4ค่ะ1 2 3 4พอ2คอพันหัวเข็มพอ2คอพันหัวเข็ม2รอบนะคะแล้วก็ลงในหลักที่1ในห่วงที่1มันจะมีหลักอยู่หลักหนึ่งนะคะบนห่วงนี้นะคะแทงลงไปค่ะเกี่ยวขึ้นมาปลดทีละ2ห่วง1 2แล้วรวบนะคะพอ2คอเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะตรงนี้จะยังไม่สวยนะเดี๋ยวเขาแถวต่อไปเขาก็จะดึงให้ตึงขึ้นนะคะต่อไปแถวที่4นะคะต่อไปแถวที่4ให้เริ่มตรงนี้นะคะเริ่มตรงโซ่8ที่ปลายเข็มชี้นะคะที่ปลายเข็มชี้นะคะตรงโซ่8เริ่มโซ่8ค่ะ
1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเมื่อได้8แล้วให้นำไปถัก X ลงกับโซ่8ถัดไปนะคะโซ่8ตัวนี้นะถัก X นะคะถัก X ลงตรงนี้เมื่อถัก x เสร็จแล้วให้ถักโซ่4ทำโซ่4เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทำโซ่4ก่อนนะ1 2 3 4อย่างนี้นะคะตรงนี้นะทำโซ่4เสร็จแล้วให้ทำพอ2คอ2ครั้งนะคะแล้วรวบห่วงพร้อมกันนะคะลงในโซ่8ที่เดิมนะคะเริ่มค่ะพันหัวเข็ม2รอบพอ2คอลงหลักเดียวกับโซ่เมื่อกี้นี้ปลด2ห่วง2ครั้งปลดทีละ2ห่วง2ครั้งนะคะอย่าเพิ่งรวบนะคะทำพอ2คออีกครั้งหนึ่งลงไปในห่วงเดิมปลดทีละ2ห่วง2ห่วงเสร็จแล้วให้รวบพร้อมกันก็เหลือ3ห่วงในเข็มนะคะรวบปุ๊บอย่างนี้นะคะรวบห่วงพร้อมกันแล้วก็ล็อกไปทีนึงนะคะล็อกไปทีนึงก็ถักโซ่4โซ่4จบกรีบนะคะ1ละ2 3 4นะคะจบกรีบด้วยการถัก X ลงตรงนี้ที่เดิมเลยถัก X นะคะก็จะได้กรีบแล้วนะคะเดี๋ยวพอแถวถัดไปเขาก็จะดึงเองนะคะอย่าเพิ่งไปจัดโดยอัตโนมัตินะต่อไปนะคะโซ่8แล้วก็ถักกลีบโซ่8แล้วก็ถักกลีบสลับเลยนะคะ12กลีบนะคะ12กลีบนะก็จะได้กลีบแล้วก็โซ่กลีบแล้วก็โซ่นะคะถักไปจนรอบเลยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกกลีบนึงนะอันนี้กลีบแรกเสร็จแล้วใช่ไหมกลีบแรกเสร็จแล้วให้ถักโซ่โซ่8โซ่8เสร็จแล้วก็ให้ลงที่ห่วงถัดไปเลยถัก X ลงไปแล้วก็เริ่มถักกลีบนะคะโซ่4พอ2คอ2ครั้งแล้วรวบห่วงพร้อมกันแล้วก็โซ่4ปิดกลีบนะคะล็อกห่วงโซ่4ปิดกรีบ X นะคะทำให้ซ้ำให้ครบเลยนะคะให้ได้12กรีบนะค่ะต่อไปถึงหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้นะโซ่8นะคะโซ่8แล้วก็จบด้วยโซ่4นะแล้วก็พอ2คอ3ครั้งรวบห่วงพร้อมกันนะโซ่8เสร็จแล้วนะแล้วก็นำไปล็อกกับตรงนี้จุดเริ่มต้นห่วงเริ่มต้นนะคะห่วงสุดท้ายที่เราจบของแถวที่แล้วนะถัก X ลงไปถัก X ลงไปแล้วโซ่4ตรงนี้นะคะพอ2คอ3ครั้งรวบห่วงพร้อมกัน1 2 3 4พอ2คอ2ครั้งพอ2คอ3ครั้งรวบห่วงพร้อมกันนะคะลงในนี้เลย1ครั้งสองครั้งสามครั้งรวบห่วงพร้อมกันทั้งหมดจะมี4ห่วงในเข็มนะคะสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายก็จะถักไม่เหมือนกับอันนี้นะเขาจะถักพอ2คอ3ครั้งแทนโซ่นะคะก็รวมกันหมดก็ได้4หลักเหมือนกันนะ1 2 3 4 1 2 3 4นะคะรวบนะคะ
ลูบผ่านห่วงเลยแล้วก็ลอกทีหนึ่งนะก็จะจบแถวที่4ละนะคะต่อไปนะคะแถวที่5แถวที่5ตรงนี้นะคะโซ่6นะโซ่6รอบชิ้นงานเลยโซ่6แล้วก็ x โซ่6แล้วก็ x ทุกหลักเลยนะคะแถวนี้ตักง่ายนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถัก x ลงไปเลยทุกหลักทุกห่วงนะคะ x หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ลงปลายกลีบนะคะ x นะคะก็ถักหกสามสี่ห้าหกลงที่ห่วงนะคะแล้วก็ถักลงปลายกลีบ3 4 5 6ลงปลายกลีบนะคะตรงกลางถัก x ลงไปนะคะทำสลับแบบนี้จนรอบชิ้นงานนะคะเขาจะเริ่มดึงงานแล้วนะคะตรงนี้จะไม่ย่นย่นละนะแถวนี้จะเริ่มดึงงานแล้วนะคะถักไปจนรอบนะคะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของแถวนี้แล้วนะคะตรงนี้นะคะแถวที่5จบด้วยโซ่1 2 3แล้วถักพอ2คอนะคะลงในปลายกลีบนะคะเพื่อที่จะให้แถวต่อไปได้อยู่ตรงกลางนะตรงปลายเข็มนะคะพอ2คอพันหัวเข็ม2ครั้งจบลงที่ปลายกลีบนะคะปลายกลีบที่เหลือปลายกลีบแรกนะคะควักขึ้นมาพันหัวเข็มปลดทีละ2ห่วง2ครั้งนะคะครั้งที่2จะเหลือ2แล้วก็รวบนะคะจบแถวนี้นะคะจบแถวนี้แล้วนะคะต่อไปแถวที่6นะคะแถวที่6ให้ขึ้นโซ่7นะคะที่เขาเขียนเลขตรงเนี้ยเลข2แถวเห็นไหมคะอันนี้คือจำนวนแถวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้คือจำนวนโซ่14 8 8 6 7 7 8นี่คือจำนวนโซ่นะคะแถวที่6นะคะตรงปลายนิ้วจุดเริ่มต้นคือตรงเลข7ตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราถัก F 2ครั้งถักพอ2คอมาตรงกลางแล้วก็เริ่มถักโซ่7แล้วก็ไปล็อกกระห่วงโซ่7ล็อกกระห่วงจบชิ้นงานเลยนะคะทำไปรอบๆโซ่อย่างเดียวเลยนะคะเริ่มนะคะ3 4 5 6 7นะคะแล้วก็ไปล็อกในห่วงเลยถัก Xนะคะ3 4 5 6 7นะคะลง x ทุกห่วงเลยนะคะง่ายๆนะคะแถวนี้เจอกันตอนท้ายค่ะค่ะจบแถวที่6เหมือนแถวที่5เลยนะคะจบแถวที่6ด้วยโซ่3แล้วก็ถักพอ2คอลงในหลักแรกนะคะ1 2 3พอ2คอวันหัวเข็ม2รอบลงในพอ2คอที่เราถักไว้นะคะหรือหลักแรกนะคะปลด2ครั้งแล้วก็รวบนะคะแถวที่7ให้เราขึ้นตรงนี้โซ่7ทำเหมือนแถวที่6เลยนะคะทุกอย่างโซ่7แล้วก็ล็อกกับโซ่7แล้วก็ล็อกกับโซ่นะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ล็อกกับโซ่ถัดไปแล้วก็โซ่เจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็ล็อกกับโซ่ถัดไปถัก x นะคะ
เหมือนกันทุกอย่างเลยกับแถวที่แล้วนะคะทักไปให้รอบนะคะจบแถวที่7นะคะเหมือนแถวที่แล้วเลยนะคะคือโซ่3แล้วก็พอ2คอนะคะลงบนหลักแรกนะคะ2 3พอ2คอนะคะลงในหลักแรกนี่นะคะแทงลงไปแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาปลดทีละ2ห่วงแล้วก็รวบพร้อมกันนะคะได้แถวที่7แล้วนะคะจุดขึ้นงานตรงนี้นะคะตรงปลายเข็มเขาเขียนเลข8ไว้นะคะก็ถักโซ่8นะคะแล้วก็ทำเหมือนแถวที่7เลยนะคะล็อกห่วงโซ่8ถัก X โซ่8ถัก X โซ่8ถัก X ทุกหลักเลยนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็ไปถัก X ในห่วงนี้นะคะห่วงถัดไปเลยทำซ้ำจนครบรอบเลยนะคะห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เอาไปล็อกถัก X นะคะในห่วงถัดไปนะคะทำซ้ำจนรอบนะคะเจอกันตอนสุดท้ายนะคะต่อไปแถวที่8หลักสุดท้ายนะคะแถวที่8เนี้ยเราจะจบธรรมดาเลยคือถักโซ่8จบงานไปเลยนะคะโซ่8แล้วก็จบงานไปที่หลักแรกเลยนะคะถัก4ธรรมดาเลยนะคะเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ลอดอย่างนี้นะคะแล้วในแพทเทิร์นเขาก็จะมีจุดๆๆนะคะให้เราเลื่อนห่วงนะคะไปถึงตรงกลางนี้นะคะจุด1 1 2 3 4จุด4จุดนะคะ1 2 3 4แล้วก็เลื่อนถัก4ขึ้นไป4ครั้งนะคะเลื่อนห่วงเพื่อที่จะไปเริ่มตรงนี้นะคะเริ่มแถวที่9ตรงนี้นะคะถัก4นะคะขึ้นไป4ครั้งนะคะมีจุด4จุดนะคะ1 2 3 4ตามแพทเทิร์นนะคะจุด4จุดตรงนี้นะคะจุดดำๆแล้วก็ดูโซ่นะคะดูโซ่แล้วก็แทงลงไปโซ่ที่1แล้วก็ถัก4 1ครั้งแทงลงไปโซ่ที่2ถัก4 1ครั้งโซ่ที่3ถัก4 1ครั้งโซ่ที่4นะคะก็ถัก4 1ครั้งจะมาอยู่ตรงกลางแล้วใช่ไหมคะกลางตรงนี้นะคะเราจะเริ่มถักระบายสุดท้ายแล้วนะคะแถวสุดท้ายตรงนี้เขาเขียนเลข13นะคะแสดงว่าเราจะต้องถักพอ2คอ13ครั้งลงในห่วงโซ่นี้นะคะถักเหมือนกันทุกจุดเลยนะคะรอบชิ้นงานเลยนะคะเมื่อเราได้มาอยู่ตรงกลางแล้วนะคะเราก็พันหัวเข็ม2ครั้งเลยนะคะถักลงในห่วงนี้ห่วงถัดมาเลยนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งถัก 13F 13พอ2คอลงในห่วงนะคะปลดทีละ2ครั้ง2นะคะแล้วก็รวบ1ครั้งแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งปลดทีละ2ห่วงแล้วก็รวบ2ครั้งแล้วนะคะทำทั้งหมด13ครั้งค่ะครั้งที่13นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเชื่อมกับห่วงโซ่ถัดไปนะคะเอาไปล็อกอย่างนี้นะคะแทงเข็มเพื่อที่จะจบกลีบนะคะแทงเข็มอย่างนี้นะคะสอดเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วถัก X
รวบนะคะเสร็จละ1กลีบนะคะต่อไปกลีบที่2แล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งเลยแล้วก็ทำลงไปในห่วงถัดมาอย่างนี้นะคะทำไปนะคะพอครบ13แล้วก็ล็อกกับห่วงนี้แล้วก็ทำกลีบแล้วก็ล็อกกลีบแล้วก็ล็อกนะคะสลับกันนะทำจนมาถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็หลักที่13หลักสุดท้ายนะคะ13แล้วนะคะการจบงานของแถวสุดท้ายก็เอาไปเชื่อมกับหลักแรกนะคะธรรมดาเลยนะคะเอาไปเชื่อมกับหลักแรกธรรมดาเลยนะคะก็โยงไปธรรมดาเลยค่ะแทงเข็มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะเกี่ยวผ่านเข็มห่วงในเข็มนะคะเสร็จแล้วนะคะตัดใหม่ได้เลยนะคะก็เหลือปลายได้ไว้ซ่อนด้านหลังด้วยนะคะตอนนี้เราก็ถักเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จัดให้เขาเข้าที่เข้าทางนะคะให้เข้าตรงกลางจัดให้สวยนะงานพวกนี้เมื่อถักเสร็จแล้วให้นำไปรีดด้านหลังนะคะก่อนจะรีดก็ให้ตรึงเข็มหมุดนะคะตามจุดต่างๆตึงไว้ตามโค้งตามเว้าเขานะคะให้เขาได้ทรงนะคะแล้วค่อยๆไล่รีดด้านหลังนะรีดไฟอ่อนๆนะคะรีดครั้งเดียวเขาก็อยู่แล้วแล้วเขาก็จะเรียบนะคะจะสวยมากนะคะพอรีดเสร็จนะตอนนี้มันยังไม่กลมเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้รีดนะมันต้องมีความตึงก่อนแล้วก็ให้ความร้อนเขานะคะแล้วเขาก็จะกลมเองนะถ้าเพื่อนๆใช้เข็มเบอร์เล็กกันเนี้ยเมื่อกี้เราใช้เบอร์สองใช่ไหมถ้าเพื่อนๆใช้เบอร์สามเขาก็จะเล็กกว่านี้แล้วก็จะแน่นกว่านี้นะไปปรับใช้ตามชอบใจเลยอยากใช้เข็มเบอร์ไหนนะคะหรือใครจะใช้เส้นเดียวก็ได้อันนี้เราใช้เส้นคู่นะคะใช้เส้นเดียวเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นนะต้องใช้เส้นคู่ให้เขาหนาหน่อยนะคะก็เลยได้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะอันนี้ก็ประมาณ10เซนได้นะคะตัวนี้ไว้ทำที่รองแก้วรองจานแล้วแต่หรือว่าใครจะเอาไปต่อดอกทำเสื้อหรือทำผ้าผืนใหญ่ๆก็ได้นะคะเป็นดอกใหญ่นะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ให้แคปแพทเทิร์นไปนะคะตอนต้นนะคะเราได้วางแพทเทิร์นให้แล้วนะคะแล้วก็แคปตอนนี้ก็ได้อะแคปไปเลยนะคะแคปหน้าจอไปนะไปใช้งานเพราะว่าต้องดูประกอบการถักนะคะเพื่อนๆที่สนใจหรือมือใหม่หัดถักก็สามารถมือใหม่เนี่ยสามารถพูดถามเราได้เลยนะคะเพราะเราทำคลิปสอนมือใหม่โดยเฉพาะนะสอนช้าๆมันถึงได้อัดทีไรก็ยาวทุกทีนะคะไม่สามารถถักเร็วได้เพราะว่าเพื่อนๆจะไม่รู้เรื่องเลยคนที่ไม่มีพื้นฐานนะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ถักเป็นแล้วหรือเก่งแล้วถ้าแวะเวียนเข้ามาก็ขอบคุณมากนะคะก็ให้ผ่านไปเนาะถ้าถักเก่งแล้วขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและทุกท่านที่ให้กำลังใจนะคะคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ